สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและรีบเล่นหมาวาวิกหลังจากที่รอคอยกันมาตั้งแต่เซต6นะครับตอนนี้น้องหมาวาวิกก็ได้มีคอมของพี่แกเรียบร้อยแล้วครับเป็นคอมหมาท้าดวลเทคโนเคมีอะไรประมาณนี้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นจากไลฟ์ที่ผมเล่นคอมหมานั่นเองครับและประเด็นคือพอได้เล่นจริงๆปุ๊บของเต็มปุ๊บแมงโคตรโหดด้วยการที่วาวิกนะครับมีการโจมตีที่จะดูดเลือดตัวเองแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นเวทตามเลือดของเป้าหมายซึ่งและยิ่งมาเป็นท้าดวลพอมังค่าได้มันก็จะพุ่งไปพุ่งมาเหมือนกับวาวิกในแอลเปียบเลยนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับรีบดูแล้วก็รีบเล่นวาวิกก่อนโดนเนิร์ฟเลยครับและประเด็นคือแพทนี้อยู่ยาวตั้งเดือนหนึ่งนะครับเราจะสิ้นเดือนเราจะสิ้นเดือนกันแล้วแหละก็คือเราก็จะได้แพทใหม่กันแล้วผมไม่รู้ว่าในอนาคตมีแพทใหม่อะไรรออยู่แต่ว่าผมอยากให้มันบัฟจินว่ะผมอยากให้มันบัฟจินสุดๆไปเลยTFT พี่ว่าฝีมือกี่เปอร์เซ็นต์ดวงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาจริงๆผมเคยพูดไปแล้วแหละว่า TFT มันดวง30ฝีมือ70เพราะว่าเราใช้ฝีมือในการบริหารดวงที่ตัวเองโดนเนี่ยคุณเคยเห็นคนแม่งคุณดูเอ็กเซียเป็นตัวอย่างดิเอ็กเซียแม่งแบบทหารรับจ้าง5ทหารรับจ้าง7ทำเค้นมาตอนรอบแบบรอบ3อะไรเงี้ยอันนั้นก็ดวงดีก็ดีไปครับแต่คือเหมือนกับเราต้องใช้ฝีมือเราบริหารดวงที่เรามีอยู่รอบนั้นน่ะคล้ายๆฮาร์สโตนหลักการเล่นคล้ายๆฮาร์สโตนเลยฮาร์สโตนมันก็แบบสุ่มๆใช่ป่ะเกมนี้มันก็คล้ายๆกันเราใช้อะไรวะเราใช้ตัวเองบริหารเราใช้ฝีมือเราบริหารดวงในรอบนั้นให้มันผ่านไปได้รอบนี้เราเล่นหมาได้นะแต่ถ้าหมามาเพราะว่าถ้าพึ่งดวงอย่างเดียวเราก็แบบบางครั้งแบบคุณได้สมมติว่าคุณได้ดวงดีๆอย่างคุณได้อะไรวะคุณได้ของดีคุณได้แบบดาวเว่น VIP อะไรเงี้ยแต่แบบคุณแบบอาจจะเป็นแบบเล่นดาวเว่นไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยดาวเว่นก็จะแบบเสียดายโอเคผมไม่อยากหยิบอันนี้หรอกผมอยากเล่นหมามากเลยรอบนี้เราอยากเล่นหมามากเลยแต่ดูที่เล่นได้ป่ะเอาได้นี่2ดาวผมไปลงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผื่อขายเอาหนูแต่ปัจจุบันน่ะผมว่า TFT เพิ่งดวงมากกว่าที่เคยมีมาเลยเพราะว่าออกเมนใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบางคนได้ออกเมนดีๆอย่างไหนดูที่มีอะไรที่แบบเวอร์เนี่ยบางคนได้เมอร์เซนารีฮาร์ดคุณได้แบบมีโอกาสรวยบางคนได้ไอเนี่ยบางคนได้ไอหนังสือเนี่ยอ่ะก็ดวงในดวงละแต่บางคนได้ออกเมนดีๆอย่างวิสปอร์ตก็ดีแต่แบบอ่ะดัมมี่ก็ดีแต่บางคนได้แบบออกเมนที่แบบมันไม่ค่อยดีแบบบังคับอะแบบต้องอยู่เนี่ยออกเมนไอเนี่ยอะไรวะไอเนี่ยออกเมนที่แบบ2แถวหลังอะไรแบบนี้แล้วคุณก็ต้องแบบต้องไปเล่นคอมที่แบบมันอยู่2แถวหลังอะไรแบบนี้มันก็อาจจะแบบไม่ดีรอบนี้ผมเล่นหมาได้ว่ะแต่ยังไม่มีหมาสักตัวเลยแต่เรามีไอนี่อยู่นะเรามีไอเรียกว่าอะไรวะเรามีเทคโนเคมีครับโอเคผมอยากเล่นหมาว่ะผมอยากเล่นหมามากเลยผมขอลองของหมาปิดไลฟ์แล้วกันเพราะว่ารอบนี้ละของเราดีมากเลยแล้วผมไม่คิดว่าจะมีคนเล่นหมารอบนี้นะไม่น่ามีคนเล่นหมารอบนี้นะดูว่าก็ยังไม่รู้อ่ะเขาได้หมาเร็วมากเลยท็อปเซตเวก้า3บาทเอ็กเรียว5บาทพงไพรไฮโบรานปะใช่ไฮโบรานปะเพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่ไออีเนาะโอเคจาว่านอีตายไปแล้วความรู้สึกของแต่ละเซตมันไม่เหมือนกันเลยและบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบเซตนี้มากกว่าแรงให้ปะโลสัก 4,000 นิดตึงอยู่นะครับเออมันตึงแหละผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ตึงผมแค่จะบอกว่าพวกนี้แล้วกันผมคิดว่ามันตึงเหมือนกันผมก็เลยแบบถ้าไม่ได้ทำเควสอะเรามาเล่นไอ้นี่ดีกว่าถึกทนเนาะถึกทนแล้วก็เทคโนโลยีก็ได้สดชื่นหมาหนึ่งดาวมันจะเก่งกว่าไอ้นี่ป่ะอ่ะถ้าแพ้ก็นี่แล้วกันเอ้แต่เทคโนต้นเกมเก่งมาครับรอบนี้ได้เล่นหมาสมใจแล้วครับรอบนี้ได้เล่นหมาสมใจแล้วผมเพิ่งจบตะกี้หมากับทินดาแมร์3ได้ท้าดวลได้ชิ้นหนึ่งมาเล่นคอมหมาดีกว่าถ้าคลิปนี้มันเวิร์กผมทำเป็นคอมลับเลยแต่ปกติเรามาภาคแยกนี่หว่า
พราะว่าข้อดีคือคนไม่เล่นหมาคนไม่เล่นเอาตะกอดแล้วกันก่อนที่มันจะค่อนข้างกลับมาหรือว่าค่อนข้างที่เราจะกลับมาเล่นกันอ่ะคนไม่เล่นคอมหมาเลยอ่ะก็ไม่หยิบหมาละคนไม่เล่นคอมท้าดวลล้วนก็ไม่หยิบหมาคอมเทคโนเคมีก็ไม่หยิบหมาสักเท่าไหร่หยิบมาก็เดี๋ยวก็ขายหมาตอนนี้เลยหมาคือตอนนี้คือค่อนข้างใช้ได้เลยฮะผมสุดท้ายเล่นแล้วเหนื่อยมากอยู่แพทหนึ่งมาหลายวันแล้วอีกนิดเดียวเองคุณไดมอนด์สี่รออยู่ครับข้อดีคือหมามันดีตรงที่ว่ามีเทคโนโลยีเว้ยเราค่อนข้างที่จะแบบคือผมว่าบัฟใน 6.5 บัฟเทคโนโลยีเป็นบัฟที่เก่งที่สุดแล้วมั้งสำหรับผมนะมันลดความเสียหายมันตีเร็วและมันมีฮิลไอ้เหี้ยแค่พูดแค่นี้ก็เพอร์เฟคแล้วอะผมซีติดโกนหนึ่งแบบไปไหนไม่ได้เลยอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวถ้าสมมติผมอะไรวะไปไดมอนด์1คงได้แบบมีสักวันที่แบบผมไลฟ์โคตรนานหรือแม้ก็ไลฟ์โคตรเร็วเพราะว่าไม่อยากเล่นแล้วแต่เขาตัดฮิวโอ้เขาตัดฮิวหมูหมายฮิวไม่ขึ้นเลยอุ้ยได้อยู่อุ้ยโอ้โหหมาได้อยู่คนอื่นไว้อยู่เกมนี้แรงสูงได้ของอะไรไหมครับได้ลิตเติ้ลเลเจนด์ครับได้ลิตเติ้ลเลเจนด์ประจำเซตแต่บางครั้งคือส่วนตัวผมเฉยๆเพราะว่าแบบเหมือนกับเราใช้ Little Legend ที่ชอบใช่ไหมฮะแล้วคือบางครั้งมันไม่ใช่ Little Legend ที่มันแถมมากับรางวัลแรงอ่ะเดี๋ยวผมตกเกมนี้ผมเปิดให้ดูก็ได้มันจะเป็น Little Legend ของที่ผ่านมาจะเป็นตัว Pixie มัน Nexie มีป่ะมีคนใช้ตัวนั้นป่ะไม่มีคือเหมือนกับเราใช้ Little Legend แค่ตัวเดียวคือตัวที่เราชอบอ่ะผมเปิดได้จริงสกินลิมิเต็ดอย่างเงี้ยก็ใช้มันสิใช่ป่ะคุณซื้อสกินจริงแบบเป็นจิบีมาคุณก็ต้องใช้ใช่ป่ะล่ะแล้วพอคุณได้มาปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่เหลืออะไรที่แบบอ้าวถ้าสมมุติว่ามันได้ของรางวัลแรงมาก็ต้องเลือกละคุณจะเอาของรางวัลแรงแพลตินัมแรงไดมอนด์หรือว่าคุณจะใช้สกินจิบิที่คุณเสียตังค์ซื้อมาใช่ไหมควิกซิลเวอร์กับธนูควิกซิลเวอร์กับอันนี้แล้วกันใครตีแล้วตกใจอ๋อใช่มันมีอีโมทด้วยแต่สำหรับผมเฉยๆกับอีโมทเราลงท้าดวลได้ไหมมีท้าดวลไหมไม่มีอะไรที่มันเป็นไอ้นี่เลยสไนเปอร์มือสังหารไม่มีอะไรเลยผมไม่สุ่มด้วยคือได้อีโมดมั้งผมอยากให้แบบเราได้แบบที่เคยคุยกันเมื่อนานมากแล้วว่าเราแบบมีอะไรที่แบบเป็นถ้วยรางวัลไหมอยู่ข้างหลังแบบอยู่ข้างหลังเราอะไรก็ได้อะของรางวัลนะครับจะมี2แบบก็คือมันจะมี Little Legend เขาจะสุ่มมาให้ไม่ได้สุ่มเขาจะเลือกมาว่าคือ Little Legend มันมีหลายประเภทจะมีเต่ามีสิงโตมีบาบาบามีปลาหมึกเขาจะเลือกมาตัวนึงแล้วเขาจะให้มี2เวอร์ชันครับจะมีเวอร์ชั่นแรงโกก็จะเป็นแบบนึงเวอร์ชั่นแรงแพลตินัมก็จะเป็นแบบนึงแค่นี้พอครับก็คือนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากได้ตัวละคร Little Legend ที่แบบสูงสุดอ่ะในของรางวัลแรงอ่ะก็ไปแค่แรงแพลตินัมก็พอแล้วแต่แค่แบบมันไม่ค่อยมีอะไรโชว์อ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรให้โชว์อ่ะเข้าใจมั้ยยังไม่นับว่ากรอบแต่ก่อนแม่งกรอบแม่งไม่เหมือนกับกรอบในแรง3ทางด้วยฮะกรอบใน3ทางมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเท่มากกรอบ TFT มันจะแบบกุดๆฮะไม่ได้แบบโกแพทหรอไม่ใช่หรอเอ็กเซียผมจำได้เป็นงั้นนะหรือว่าแพทตินัมกับไดมอนด์ผมจำได้มันมีตะกอมก็คือที่จำได้มี2แบบก็คือมีแรงโกอ่ะฮะพอผมจำได้แรงโกคือแบบเป็นแบบเป็นมินิมัมแล้วก็มีแบบอีกเวอร์ชั่นนึงเป็นของแพทตินัมใช่ป่ะแล้วก็ใจบิดไปเสียโอ้โหมากูไปตีแทงก่อนเลยทุบกระทาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยไหมอยากผมอยากเก็บไอเทมทุบไว้ที่หลังครับเผื่อเราผสมไอเทมเต็มได้แล้วก็ทุบทิ้งเป็นไอเทมชิ้นใหม่เลยถ้าทุบตอนนี้เราต้องการแค่ธนูใช่ไหมธนูกับเกราะมันอาจจะแบบมีโอกาสไม่ได้เป็น2อันฟึบเรียบร้อยเผื่อได้ไอ้นี่ด้วยเผื่อได้แบบพวกเผื่อแบบได้ตาสัญลักษณ์อะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับตอนนี้ยังไม่รีบเราชนะด้วยไฟลุกด้วยทีดาแมมาดีครับแซกมาดีโคดีมากโคดีนี่เลย
ถ้าแต่ซิงค์2ดาวเก่งอยู่นะเอางี้แล้วกันเราได้เทคโน5อย่างได้เทคโน5แล้วแต่ว่าหนูมันน่าจะไม่เก่งเลเวล6ก็ได้แล้วก็ไปเทคโน5กันแต่แยกเป็น2ส่วนคือช่วงแรกกับช่วงหลังอ่ะฮะอ๋อก็แต่มันก็ใช่ปะมันก็ไอ้นี่ปะมันก็คือถ้าเรายังเป็นมันก็สูงสุดที่แรงแพลตินัมปะโอเคเดี๋ยวผมเตรียมทุบแล้วเพราะผมไม่พอใจของสักชิ้นเลยโอเคครับผ้าคลุมเราใช้เนาะดาบเราเก็บไว้สำรองไว้เผื่อมันเป็นอย่างอื่นที่แบบเป็น IE ก็ได้อย่างแบบ worst come to worst อะผมอยากทุบ2ชิ้นว่ะแป๊บนึงนะโอเคผมจะเลเวลอัพนะครับเพราะเราชนะอยู่เราอันนี้ต่อได้ผมจะทุบ2ชิ้นชิ้นเต็มมา1ชิ้นเล็กอันนึงเราใช้ผ้าคลุมผมไม่ต้องการดาบผมไม่ต้องการเอาจริงเราเก็บกระทาไว้ตัดฮิวได้ผมเก็บกระทาไว้แล้วกันผมอยากได้ตัดฮิวอ่ะผมอยากเก็บไอ้ตัดฮิวผมไม่เก็บกระทาไว้เป็นตัดฮิวเผื่อได้เก็บขาดมาโอเคดาบก็ผมขอลองอีกผมขออีกชิ้นนึงขออีกชิ้นนึงถ้าของอีกชิ้นหนึ่งที่ได้จากเก้าดนตรีมันไม่ใช่ของที่เป็นของหมาผมทุบแล้วผมต้องการทุบชิ้นเต็มชิ้นหนึ่งแล้วก็ทุบชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งมันจะได้คุ้มสุดไม่งั้นโอกาสทุบชิ้นเล็กแล้วมันเป็นชิ้นที่ใช้มันไม่ค่อยดีเกมอื่นก็ทำอะไรกันนะเกมอื่นเขาแรงเกมอื่นอย่างHearthstone เนอะ Hearthstone แรงมันขึ้นแค่กรอบมันขึ้นในชื่อเกมนี้ก็เหมือนกันปะมันขึ้นกำลังคิดอยู่ว่าเกมคือถ้าเกมอื่นอย่างฮาร์สโตนผมเลยฮาร์สโตนใช่ไหมของรางวัลในของรางวัลความขิงคุณได้อะไรบ้างคุณได้ชื่อเวลาเพื่อนเสิร์ชชื่อคุณมันจะขึ้นว่าคุณอยู่แรงไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็ของรางวัลตอนสิ้นแรงคุณก็จะได้พวกการ์ดได้พวกตังในเกมผมคิดว่าการที่ทำแมทแล้วแบบมีให้ตกแต่งก็ไม่เร็วเนาะแต่ไม่รู้มันจะยากเปล่านะเดี๋ยวนี้ชิ้นส่วนยังดีอยู่นะครับชิ้นส่วนยังดีอยู่แต่ว่าดีแค่ต้นเกมอ่ะผมไม่คิดว่าชิ้นส่วนมันดีเลทเกมนอกจากว่าอิเลเรียกับจิงมันมาเร็วอ่ะพี่ว่าแพทต่อไปมันจะเล่นกับนักวางแผนจีบีไหมครับมีสกิลต่างกันไปลงมาได้ครั้งละรอบเช่น3คิด1ถึง3คิด6ลงไปได้เดี๋ยวรอบต่อไปก็รอบ4อะไรเงี้ยครับก็คือให้เหมือนกับอันเดอร์ลอร์ดป่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์ฮะโอเคหมามันดีกว่าที่มันเร็วอ่ะแล้วคือเมตาเรามันไม่ค่อยเร็วอ่ะเมตาปัจจุบันคือเมตามันช้าคือถ้าหมาเคลียร์ตัวหน้าได้ตัวหลังก็ชิบหายผมว่าอย่างน้อยรางวัลแรงมันควรดึงดูดมากกว่านี้รางวัลแรงเรื่องหนึ่งผมติดอย่างหนึ่งรางวัลพาร์ทเกมนี้คือแบบไปได้ดีกว่านี้ไปอีกโอเคโอ้ยโคตรดีทั้งคู่เลยฝรั่งช่างแม่งไรสาระอันการ์ดดีเราสามารถโจมตีครั้งแรกแล้วมีท้าโดน2ตัวเนาะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติทินดาแมปั่นไปโดนด้านหลังมันจะติดใบเลยแต่อันนี้เราจะฮิวได้ดีขึ้นผมดูได้มีคนมีตัดฮิวกี่คนตัดฮิวอาจจะยังไม่มี1คนมี2คนมี2คนอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยนั้นผมจะเอาออนการ์ดครับท้าโดนอีกตัวนึงมาละเราได้ไข่วอบิก2ดะฮะก่อนหน้านี้คือผมเล่นวอบิกตัวเดียวเองโหแค่ดาวเดียวเองโหเราอยากลงผมอยากลงควีนว่ะเอ้ยยูกิแรงได้เลยวะยูกิผมจะแรงมันได้ตังในเกมฮาร์สโตนผมเล่นแบทเทิลกราวมันสนุกดีตอนแรกอ่ะผมก็คือตอนเนี้ยผมอยากหาเกมอื่นคู่กับเวลาไลฟ์อ่ะผมอยากเล่นเกมอื่นคู่กับTFT ไปด้วยอ่ะแบบหลังจากที่ผมเล่นจบอะไรเงี้ยแบบก่อนจบวันแบบไปเล่นสักเกมอะไรแบบเนี้ยแบทเทิลกราวก็ไม่เลวนะมีใครอยากดูแบทเทิลกราวผมนำโพมั้ยมีใครอยากดูผมเล่นแบทเทิลกราวมั้ยไม่เลวอะไม่เลวเพราะทีเดอร์แมนมันนี่ทีเดอร์แมนแม่งแบบใบ้หมดเลยดีเพราะว่ามันซื้อเวลาไอออนการ์ดเนี่ยมันซื้อเวลาให้เราสามารถให้คุณซูอะมันซื้อเวลาให้คุณซูมันไวอะหมาต้องออกเดี๋ยวผมจะให้ดูครับหมาคุณซูสำคัญครับอีกชิ้นหนึ่งควิกซิเวอร์ครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นไททันผมต้องการธนูรอบนี้น่าจะชนะแล้วมั้งทันพูดเลื่อน100ชนะต้นเกมตกรอบที่8ก็มีมาแล้วผมต้องการธนูอะถ้าไม่ได้ธนูผมต้องการเกาะ2ชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะนำการทูไปเทมแล้วผมต้องการของขิงมากกว่านี้เพราะว่าเราลงแรงกันเยอะมันจะได้แบบดันให้คนลงแรงด้วยผมเอาธนู
มันจะได้แบบให้คนลงแรงกันเยอะด้วยแต่เอาจริงแรง TFT ก็ลงกันเยอะแหละหาห้องเร็วมากเอเซียบอกว่าอยากให้รางวัลดู Exclusive ขึ้นควรเป็นพวก Accessory อ่ะจะได้ไม่ทับกับพวกที่มีอยู่แล้วคือผมว่ารางวัลมันควรมีอย่างอื่นนอกจาก Little Legend น่ะเนาะอ้าวชิบหายแล้วนี่2ดาวไม่นะฟุบมาได้ไอเทมทุบแล้ว1ผมทุบธนูจริงๆเนี่ยแต่เราใช้ควีนว่ะมีวิธีที่มันดีกว่านี้ไหมกุนซู2ชิ้นแม่งเลยดีไหมนะผมไม่อยากทุบธนูเลยผมพลาดเองไม่น่ามันผสมกันไปแล้วถ้าเราได้ใครตัวหนึ่งอะท้าโดนตัวถ้าเราได้ดาวเว่นเนาะเราเปลี่ยนเป็นเทคโน3ท้าโดน4อะเดี๋ยวผมรอหมาแล้วกันจะได้ทุบทีเดียวคุ้มไปเลยครับตอนนี้เราทุบเปลี่ยนไอเทมได้อยู่ผมไม่ต้องการให้หมาผมได้บัตเตอร์หรือว่าคุณซู2ชิ้นก็ไม่น่าจะคุ้มต้องการตอนนี้ต้องการกำปั้นเนาะตอนนี้ต้องการกำปั้นไม่ก็ต้องการเกาะเดี๋ยวผมขายควีนก็ได้เดี๋ยวก็เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนไม่ใช่ว่าขายแล้วมันไม่ได้กำปั้นมันเอ้ยถ้าขายแล้วไม่ได้เกาะก็เสียก็เสียได้ขายตอนนี้ก็ดีนะตังค์50โอเคเราต้องสุ่มที่เลเวล6เนาะเราสโลโล6เนาะโอเคงั้นก็หาตัวอื่นไปด้วยครับผมไม่รู้เรื่องแสงอยู่ไหนแสงอยู่ไหนอะดูดิแสงไม่แย่มากแต่ผมชอบให้หมาอยู่ข้างหน้ามากกว่าเดี๋ยวเราล่อหมาแล้วกันครับล่อหมาอยู่นี่เดียวเองออโต้เชฟไหมครับออโต้เชฟมันอยู่ในโทรศัพท์ปะนั่งเล่นเมอร์ล็อกทองผมว่างี้ผมอยากได้แบบนี้ผมอยากให้แบบไม่รู้มันจะขอเยอะกันไหมครับผมต้องการให้แบบแรงแพลตินัมคุณได้แบบจบพาร์ทจบซีซั่นคุณได้แบบไข่ลิตเติ้ลเลเจนด์2 3ฟองนี่ก็ดีใจแล้วอะอย่างคือเมื่อกี้ผู้ไม่จบของรางวัลท้ายพาร์ท TFT มันควรจะดีมากกว่าอีโมดเพิ่มทีละดาว2นี่โคตรดีดูดิคือแบบถ้าเป็นเกมทั่วไปอ่ะถ้าคุณไปได้ไกลกว่าคือสมมติพาร์ท TFT มี50ใช่ไหมถ้าคุณไปเกิน50แบบคุณได้ของรางวัลที่แบบโคตรดีเพราะแบบคุณเล่นไปไกลมากๆอ่ะคุณติด TFT แบบสุดๆอ่ะถ้าเป็นเกมอื่นเขาแบบแจกตังในเกมเพิ่มถ้าเป็นเกมอื่นก็แบบแจกของเพิ่มอาจจะมีของแรงมากกว่านี้ก็ได้ TFT ให้อีโมดที่คุณไม่น่าจะมีวันได้ใช้แล้วก็เพิ่มดาวให้อีโมดแล้วก็เพิ่มดาวทีละหนึ่งทีละสองมันไม่น่าใช้อ่ะมันไม่น่าดึงดูดเท่าไหร่เลยแต่ถ้าเซตนี้ผมชื่นชมอีกหนึ่งก็คือมันของไทป์ของรางวัลไทป์แบทเทิลพาสมันดีมากก็คือเป็นแผนที่ค่อนข้างจะได้ครับชอบโอเคเราได้ควิกซิเวอร์แล้วครับขอเกาะแล้วจบเลยโอเคเราได้ควิกซิเวอร์แล้วเนาะผมไม่เลเวลอัพเนาะหมาครับใส่ชิ้น2ครับเนื่องจากเป็นตัวตีแก้ครับต้องการควิกซิเวอร์แล้วก็ผมต้องการหมา3ดาวอ่ะโอเคขอบคุณครับขอไม้อีกได้ไหมครับควินตัวสำรองมาแล้ว1เดี๋ยวผมจะสแกนดีๆแล้วผมไม่อยากพลาดตัวอะไรสำคัญไปของเราได้ตัดคิวยังเรายังไม่ได้ตัดคิวเนาะเราไม่ต้องการอะไรบ้างผ้าคลุมเราไม่ต้องการละผ้าคลุมกำปั้นทุบได้ผ้าคลุมกำปั้นทุบได้1 2 3เรียบร้อยเดี๋ยวขายควีนไออีเย็ดเท่ให้ดาเว่นเลยให้ดาเว่นหรือให้ทีดาแมร์ดีวะถ้าแพ้ให้ทีดาแมร์ถ้าชนะให้ดาเว่นไอ้เหี้ยได้ EV โหได้มาได้สกิลหมดได้ของสำหรับคุณแม่ด้วยว้า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 นี่กูเจอแบบนี้เลยเมื่อกี้กูเล่นเมื่อกี้ผมเล่นแอดผมเจอแบบนี้เลยไอ้หมาบ้านี่แม่งเร็วเกินขอช่องอีโมดเพิ่มเล่นทูซีซันอยากกดขี่ทุกอันเลยเออใช่มันก็ไม่เร็วเนาะอีโมดตอนนี้พูดแบบตอนนี้มีกี่อันวะตอนนี้มี5อันขอเอามากกว่านี้อีกต้องขายควีนเนาะนี่ครับทุกคนครับของ Best Item Slot นะครับของของหมาคืออันนี้ฮะกุนซูจะได้ตีแรงขึ้นเรื่อยๆตีเร็วไม่ใช่ตีแรงตีเร็วขึ้นเรื่อยๆไอ้ไททันรีโซบเพราะว่าเราตีเร็วมันจะได้สแต็กยิ่งสแต็กเยอะเราจะยิ่งถึกยิ่งสแต็กเยอะเราจะยิ่งตีแรงแล้วก็นี่ครับเป็นตัวตีใกล้ไอ้พวกตัวแครี่ตีใกล้มันจะตายง่ายมากเดี๋ยวจะโดน CC เยอะมากเราใส่ควิกซิลเวอร์ครับโอเคผมได้คุณแม่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้หนูออกและผมจะใส่กันเบสให้คุณแม่นะและเผื่อได้หมัดคริก็เป็นคุณแม่สายหมัดคริไปและก็ผมรอบ
รอบไก่แล้วกันผมตอนนี้ชนะอยู่รอบไก่ถ้าผมยังไม่ได้หมา3ดาวผมจะย้ายแล้วเพราะว่าถ้าหมา3ดาวคือเซฟสุดเลยจะดีมากๆจะเพอร์เฟคมากเพราะหมา3ดาวมันจะเก่งสุดแต่ว่าถ้าหลังรอบไก่ผมยังไม่ได้หมา3ดาวผมจะเลเวลอัพแล้วครับไปใส่วิกเตอร์อะไรพวกนี้ดีกว่าดูดิดูความบ้าคลั่งมันดิควรเป็นบอร์ดมันก็พวกเอฟเฟคเออไม่เร็วหนูชอบมาคุณแม่รัตนาเป็นตัวที่สำคัญครับผมจะใส่เข้าไปแล้วก็เราจะใส่ต่อไปเราจะใส่ท้าดวลอีก2ตัวเนาะต่อไปเราจะใส่ควินแล้วก็ดาวเวน หนูไม่ใช้แล้วแล้วก็นี่ผมไม่คิดว่าเราใช้เนาะซูมหาหมากันครับทุกคนหาหมาแล้วก็ทินดาแมซื้อตัวสีเขียวเนาะอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสไม่มากก็น้อยน่าจะน้อยมากเฮ้ยเชี่ยเมื่อกี้ไม่น่ามีใครเห็นเนาะวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้ฝนไม่ตกเลยไม่มีใครขายควีน2ตัวไปเลยเมื่อกี้โอเคคุณแม่เอามาเป็นแครี่ลองผมชอบให้คุณแม่เป็นแครี่ลองในคอมนี้เพราะว่าคุณแม่ควรจะเป็นตัวซัพพอร์ตแบบนี้เลยอ่ะผมขี้เกียจพูดมันละไอ้สปอนเซอร์เนี่ยหมาปะทะฮึบฮึบเรียบร้อยเนี่ยสังเกตคุณครับไอ้ฟันฮอตเกิร์ลแอนด์บอยวิดีโอแชทไอ้สปอนเซอร์สแปมเนี่ยรูปแต่ละรูปมันจะไม่เหมือนกันตลอดเลยผมแบนผมต้องไล่แบนมันเยอะมากเลยตอนนี้บอดเฉพาะตัดบอดตามแรงก็ไม่เร็วแต่ถ้าแบบผมเป็นคนตามผมคงแบบคนเหนื่อยโอเคเราต้องการอะไรครับเราต้องการตัดฮิวไม่ก็กำปั้น2อันนี้ครับถ้าคุณแม่มีตัดฮิวคือเพอร์เฟกต์เลยทีมผมมีตัดฮิวแล้วก็มีซีซีด้วยไม่งั้นคุณแม่จะไปสายแรงแต่วัวอาจจะมีคนหยิบถ้าไม่มีใครหยิบโอ้ไม่เป็นไรผมจะหยิบกำปั้นเนาะหยิบกำปั้นครับหยิบกำปั้นถ้าไม่ได้กำปั้นเราหยิบไอเทมแทงได้กำปั้นปะได้กำปั้นด้วยไอเทมแทงจนหยิบไปแล้วโอเคตอนนี้ผมสามารถให้คุณแม่รัตนาเป็นแครี่ลองไปเลยไม่ใช่ซัพพอร์ตเพราะว่าเรามีไอเอกับไอนี่แต่ว่าไอเอก็บอกกับดาวเวนเหมือนกันเดี๋ยวผมรอก่อนยังไม่รีบครับเผื่อได้ไอเทมแห่งทรงแห่งแสงอะไรพวกนี้โอเคครับแล้วเราก็จะหาหมา3ดาวนะครับตอนนี้ยังได้อยู่แหละยังอีกสักพักกว่าจะถึงรอบหมาได้ทินาแม่ได้ควีน2ดาวขายครับขายแล้วก็ขอสุ่มสีสิทธิ์แล้วกันไม่แย่เกินได้บรอมไม่ใช้เนาะแสงไม่ใช้ไม่แซกน่าจะไม่ถึงวะแต่เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรขายควีนเมื่อกี้ขายควีนกำหมัดกดสุ่มขายควีนอีกรอบอะไรวะขายควีนกำหมัดมีควีนโผล่ใหม่กดสุ่มผ่านควีนไปแล้วก็กำหมัดอีกรอบเฮ้ยดีถ้ารัตนาถึงไอ้นี่เพอร์เฟกต์เลยแพ้เล่นด้วยได้ไหมครับมีเพื่อนในเกมเล่นได้ครับเดี๋ยวจบรอบนี้มั้งเพราะรอบนี้ผมโผชนะแหละถ้าแพ้ก็ปิดช่องเถอะถ้าแพ้ก็ถ้าแพ้เล่นร้อยขนาดนี้ก็ปิดช่องเถอะเพราะวันนี้ผมจะเล่นให้ชนะโอ้ยรอบนี้เราแพ้เขาถึกเนาะเขาถึกมาคือมามันลดโดนลดได้ไหมเดี๋ยวจบรอบนี้เล่นกันเองครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นเควสกันเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามคือตอนนี้ผมกำลังจะลงคลิป3คลิปแล้วครับต่ออาทิตย์ก็คือจะแบบพัฒนาช่องเราไปเรื่อยๆเราเอาอะไรดีเอ้ยคุณยามิเลือกนี่ดีปะคุณยามิกรุงอยู่ปะเมื่อกี้เห็นผมเล่นเมื่อกี้เห็นหยิบเจเวลโลตัสอยู่เอ้ยหรือว่าเมื่อกี้คุณเบอร์ดี้วะถ้าเราหยิบไอ้นี่จะตีโคตรเร็วถ้าเราหยิบไอ้นี่ทุกคนจะติดคลิปได้ผมหยิบอะไรดีทุกคนว่าไงครับอ่ะผมมีเวลา30วิ20วิเอาอะไรดีเอาอะไรดีโหวตครับโหวต2หรือ3ดิ2หรือ3ดิคุณเบอร์ดี้หยิบดีกว่า2หรือ3ดิ2หรือ3ดิเร็วๆๆสีวิสุดท้ายต่อเนาะผมให้หมาค่อยๆเก็บคนจากขวาไปซ้ายดีกว่า เราจะเป็นส่วนรวมหรือเราจะเป็นเก่งนี่เฟเดอร์เวทเพิ่มเท่าไหร่วะ35อาจจะดีเพราะว่าตัวละคร1บาทตอนนี้เราเยอะด้วยแหละ ว้าหมาคลั่งหมาคลั่งมูดาไอ้เชี่ยมีตัดทิ้งมันดีคนละแบบเพราะว่าถ้า1กับ2อะถ้าเราเลือกที่เราเลือกอันเนี้ยถ้าเราเลือกไอ้เฟเดอร์เวทอันเนี้ยดีไม่กี่ตัวเพราะว่าตัวละคร1บาท2บาทเราน้อยแต่ถ้าเราเลือกไอ้อื่นหนึ่งอ่ะมันติดคลิปทั้งทีมันจะดี
โอเครอบสุดท้ายแล้วถ้าผมยังไม่ได้หมา2ดาวผมย้ายแล้วครับเสียเวลามีสิทธิ์ได้ย้ายวะเอ็กเซียบอกรอปิดช่องเลยดีกว่าเฮ้ยอาจจะได้ปิดช่องจริงๆแต่คือถ้าแบบผมแพ้จนแบบแพ้ก็คือแบบตกท็อป4ก็คือแบบผมทำอะไรพลาดตอนนี้ตอนนี้เลยผมทำพลาดเยอะมากเพราะว่าคนที่ชนะไฟลุกมาทั้งเกมแบบนี้ไม่ควรจะแพ้แต่เดี๋ยวผมไม่เอาหมา3ละหมาค่อยแต่เก็บไว้แต่หมาเก็บไว้นะเผื่อได้แต่ว่าตอนนี้ไม่เอาหมา3นะครับมันเสียเวลามากเลยผมไปหาดาเวทละตอนนี้โอกาสดอกดาเวทมี 5% น้อยเกินเพราะไม่งั้นเราตังค์มาเลเวลอัพได้สบายเลยขอสุ่มนิดนึงเผื่อเจอดาเวทมันไม่ดีไอ้เอ็ดเอาไหนมันไม่ดีเอาดาวเวนเอาเคียไปเอาตะคิวติดครีปไปไอ้ผสมผิดไอ้อีสองชิ้นผสมผิดหมาเร็วต้องการกำลังเสริมวิกเตอร์ใช้ตะคิววิกเตอร์ผมหวังให้วิกเตอร์ใช้ตะคิวผมไปบ้าไปแล้วบูดาไอ้เหี้ยหมัดขี้กูหมัดขี้หายเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะถ้าผมตกรอบคือผมทำอะไรที่มันผิดพลาดมากใช่ไหมผมว่าผมได้กลิ่นแล้ววะคือสังเกตว่าคุณบูแรงตกดิที่8 2ตาติดไม่ตกก็แย่แล้วผมเอ้ยปิดช่องแน่เลยผมจะย้ายเนาะผมไม่ต้องการเจอคุณแม่ผมไม่ต้องการเจอจินผมจะย้ายหมาไปฝั่งนี้ผมจะย้ายทุกคนไปฝั่งนี้เมื่อกี้ผมหวังให้วิกเตอร์ใช้สกิลจริงเหรอผมเป็นบ้าไปแล้วไอ้เอี๊ยเอาไปโอ้ยมาเร็วทะลวงอ้อมหลังอ้อมหมาฉลาดหน่อยฉลาดเขาเรียกเขาหมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากสัตว์ที่ฉลาดมากไปล้วงได้เร็วอีกเร็วไอ้เจ้าโดนจินยิงไอ้จินมึงอย่ายิงหมาอย่าถึงย้ายถึงตัวมูดามเดี๋ยวร้อยมูดาไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้เกือบใส่คุณแม่ด้วยพี่ดาแม่3ดาวมาผมขอเลเวลอัพเนาะเลเวลอัพเลเวลอัพเราไปใส่ทามเค้นเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้ผมหยิบเจเวลโลตัสทุกคนแม่งยิ้มเลยเพราะว่าผมมี IE 2ชิ้นจะเล่นคอมหมาต้องเปตังหาหมารัวๆนะเปมาเป็นร้อยแล้วมั้งผมเปมาเยอะแล้วครับผมเปมาทั้งรอบ4อ่ะ4กี่1หรือ4กี่7อ่ะผมเปหาหมาอย่างเดียวเลยหมาไม่โผล่มาเลยนอกจากไอ้2ตัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยผมเลยชั่งมันแล้วครับเสียเวลาหมากูอยู่นี่เองทีนี้แม่ขอปั่นอีกรอบโอ้โหไม่งั้นถ้าปั่นอีกรอบไอ้นี่ตายกูเลือกเฟเดอร์เวทให้มึงไอ้เหี้ยต้องตัดฮิวต้องหาหมาต่อไม่ทำหมาแล้ววะคุณผมหาหมามานานมากเลยนะมาครับเราหาของให้ดาเว่นไม่ก็หาของให้ทินดาแมะดีสุดก็น่าจะอันนี้แหละกุนซูเนาะตัดฮิวเรามีแล้วกุนซูดีสุดครับได้กุนซูปะได้กุนซูด้วยผมจะไปหรือว่า8แล้วหาหมาได้ไหมแค่ 25% เพราะตอนนี้ผมกำลังจะแพ้เรื่องจำนวนตัวละครแล้วตัวละครผมมันจะน้อยกว่าแล้วแล้วถ้าเราเสียเวลาหาหมาแล้วไม่เจอมันจะเริ่มอันนี้ละผมขอกูให้ถึงมังกรถ้ากูหาถึงมังกรแล้วกูไม่เจอหมาอีกตัวเดียวกูไปแล้ว What the fuck แฟกไม่เจอกูเจอแฟก4ตัวติดไม่มีเห็ดไม่มีหมาเลยเวล7เอาไหวอยู่แต่เวล8ผมให้ถึงมังกรผมให้อีก 2-3 รอบข
อมอะไรเนี่ยฟอมคุณแม่นะคุณแม่อยู่ไกลไปหน่อยถ้าทางเพนตายคือสบายเลยเพราะทางเพนเป็นแทงตัวเดียวที่มีของแทงบูดา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 อันนี้สกิลวิเตอร์เราใช่ไหมโจมตีคุณแม่เรียบร้อยคือมันต้องให้หมาตีฟรีอะถ้าหมาตีฟรีแล้วคุณตูมันติดแม่งก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมให้ถึงมังกรเพราะว่าหมามันอยู่แบบนี้มันนานมากผมไม่ถึง3ผมไม่ตันถึง30เลยมั้ยคือถ้าคืออยู่เวล6คืออยู่เวล6หาไม่หาอยู่เวล6หาได้แต่ผมแพ้แน่นอนโอ้ my god ลาดดาวินไม่ไปเยี่ยมเยี่ยมโจมตีคามิวเราชนะคนนี้ไม่ได้ว่ะทำไมวะเขามีเฟเดอร์เวท1เขามีสแตนยูไนเต็ดบัฟกี่บัฟบัฟเท่าไหร่วะบัฟ6บัฟทินดาแมร์ขาดตัวเดียวเข็มสวัสดีครับสวัสดีครับผมตะกี้เล่นหมากข้างแพ้ที่โซน6นะประดิษฐ์5อ่ะเราไม่ต้องปิดช่องแล้วผ่านมาเท่าไหร่เนี่ยผ่านมา1 2ผ่านมา7ผ่านมา10กว่ารอบเพิ่งเจอหมาตัวนึงไอ้เหี้ยมึงแจกซันไฟที่1ได้อะไรที่3ได้อะไรที่8ได้ซันไฟโอ้ที่1เนี่ยคอมหนูท่อมันเกิดแล้วมันโหดเตนลี่ยังมาเลยเพราะว่าหมาแม่งคอมลับจริงว่ะแต่ผมอยากเอาไปลงคอมลับมากหนูท่อมันตัดใช่ผมถึงตอนแรกผมถึงส่องไงว่าใครมันตัดเลือดบ้างถ้าใครมีตัดเลือดอ่ะผมเลยตอนแรกผมได้อะไรนะตอนแรกผมได้ฮิวเยอะกว่านี้ป่ะไอ้เหี้ยแซก3ดาวแล้วแต่ผมขายแซกไปตลกมากกินได้มั้ย3ดาวพอไม่หาแล้วครับเสียเวลามากเลยตรงภูมิไม่หาหมาแล้วครับช่างมันเสียเวลาเกินว่ะต่อไปเจอใครก็ได้เนาะตัวนี้ดีกว่าเขาหนักซ้ายเขาหนักซ้ายหนักขวาอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้ผมรีหาหมาเป็นร้อยจริงๆแล้วแล้วผมเสียเวลามากไปแล้วถ้าผมไม่ได้ไปเลเวล8ผมจะแพ้จำนวนแล้วผมไม่ต้องการแพ้จำนวนตอนนี้หมาเราเก่งสุดเท่าที่มันเก่งได้ละของอันนี้คือหมาของโอเคนะครับอันนี้คือเผื่อใครที่แบบเอ้ยพี่หมาต้อง3ดาวป่ะอันนี้คือหมาของโอเคอันนี้คือหมาของไม่โอเคหมาของดีสุดละไอ้เหี้ยมึงใครกูจะตีต่อขอบคุณครับไอ้เหี้ยมันโดนสตันตอนนี้หมาในเว็บที่ผมดูในโมบ้าลิปติกมันก็เทียร์1นะแต่ตอนแรกไม่มีเลยถ้าผมเจอหมาเว็บ8ผมโกรธจริงอะแม่งไม่เจอกูพูดเล่นเจอเดี๋ยวก็ได้ขอดาวเว็บ2ดาวได้มั้ยไอ้เหี้ยแซก3ดาวไม่เจอที่แชท3ดาวที่2โอเคดีแล้วครับคอมหมาครับคอมหมาแนะนำผมไม่สามารถทำอะไรเขาได้วะมันมีวิธีอยู่ครับผมมันมีวิธีอยู่ในการสู้ไอ้คอมนี่คอมอนเข้ามาเลยไอ้หนูอยู่ฝั่งขวามั้ยเข้ามาเลยคอมอนมากูฆ่าหนูก่อนเลยหนูไปแล้วหนูไปแล้วมาเรียบร้อยดาเมจหลักมึงหายแล้วอะไรคันหลังไอ้เชี่ยสู้ไม่ได้ถ้า3ดาวจะสู้ได้สู้ไม่ได้แล้วขนาดนั้นพอขึ้นแรงจริงโง่เอ็นมือ2ดาวผมขายมาละผมไม่รู้อะไรละมาไหนก็ไหนแล้วผมจะไปหยิบน้ำ
ดมอนเดมอนสองเท่าไหร่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 ตีเอลพีกลับมาที่เดิมครับเฮ้ยวันนี้แรงผมเพิ่มมาหนึ่ง